ัสดีทุกท่านวันนี้พวกเราก็มาพบกันเช่นเคยเนาะกับYouTube Channel ของพวกเราเนาะหลังจากที่ได้อัดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการนำใช้โปรแกรม OBS เพื่อบันทึกการสอนไปเนาะในอาทิตย์ที่แล้วนี้ก็ได้มีบางท่านเนาะได้ถามว่าลงแนวใดหรือว่าติดตั้งโปรแกรมนี้คือแนวใดฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของวิดีโอนี้วันนี้ก็เลยจะมาสาธิตการติดตั้งโปรแกรม OBS Studio ที่เราจะสามารถนำไปใช้อยู่ในการบันทึกการเรียนการสอนของเราเนาะฉะนั้นก่อนอื่นเราก็ต้องไปที่อินเทอร์เน็ตก่อนเนาะซึ่งว่าจะเข้าไปที่ Google Chrome เนาะเพื่อจะไปดาวน์โหลดโปรแกรม OBS มาก่อนเนาะก่อนที่เราจะติดตั้งเนาะเมื่อเข้ามาแล้วเนาะเราก็จะทำการเข้าสู่เว็บไซต์ OBS ก่อนเพื่อจะดาวน์โหลดโปรแกรม OBS เนาะซึ่งว่าโปรแกรมของ OBS มีชื่อว่า OBS Project เนาะ .com แบบนี้เนาะหลังจากเข้าไปเนาะเข้าไปก็จะเห็นหน้าตาลักษณะแบบนี้เป็นของ OBS แล้วก็มีแพลตฟอร์มให้เลือกอาจจะเป็น Windows เป็น Mac หรือว่าเป็น Linux เนาะแต่ว่าเราใช้ Windows ฉะนั้นเราก็จะเลือกว่า Windowsก่อนอื่นต้องขออนุญาตว่าถึง OBS เนาะเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่25ฉะนั้นบางท่านที่นำใช้ Windows 7อาจจะมีปัญหาในการติดตั้ง OBS เวอร์ชัน25เพราะว่ามันจะถามหา Virtual C อย่างต่างๆเนาะ Runtime อย่างประมาณนี้ฉะนั้นก็อาจจะพบปัญหาเนาะฉะนั้นก็อัปเดตถ้าหากว่าท่านใดพบปัญหาก็ทดลองอัปเดตWindows แล้วก็อัปเดตบรรดา runtime ต่างๆฮะเนาะอาจจะใช้ได้สำหรับ OBS นี่เนาะแต่สำหรับ Windows 10บ่มีปัญหาเนาะเมื่อปัจจุบันนี้เนาะในปัจจุบันนี้เรากำลังดาวน์โหลดโปรแกรม OBS ซึ่งว่าขนาดของโปรแกรมแม่นประมาณ70 เมกฉะนั้นเราอาจจะได้รอท่าเนาะกะสิขออนุญาตตัดไปหลังจากที่โปรแกรมสำเร็จเรียบร้อยแล้วเราจึงค่อยมาพบกันใหม่และในปัจจุบันนี้เนาะพวกเราก็กำลังจะดาวน์โหลด OBS สำเร็จเนาะปัจจุบันแม่นเฮาได้ดาวน์โหลด OBS Studio เรียบร้อยแล้วเนาะฉะนั้นเฮาก็สามารถคลิกจากนี้ไปเลยก็ได้เพื่อจะติดตั้งหรือว่าจะไปหาโฟลเดอร์ดาวน์โหลดปกติก็จะไปลงโฟลเดอร์ดาวน์โหลดท่านเนาะถ้าหากว่าเห็นแบบนี้ก็สามารถคลิกไปเนาะคลิกไปเพื่อจะติดตั้งในขั้นตอนต่อไปอันนี้ปัจจุบันนี้กำลังเข้าสู่การติดตั้ง OBS เนาะฉะนั้นเฮาก็คลิกว่า Yes ไปเนาะเพราะว่าเขาจะถามว่าต้องการจะติดตั้งบ่เฮาก็คลิกว่า Yes เนาะหลังจากนั้นจะคลิก next เนาะคลิก next เนาะ next ต่อไปปัจจุบันโปรแกรมกำลังใกล้ที่สำเร็จเนาะโอเคปัจจุบันนี้เราติดตั้ง OBS สำเร็จเรียบร้อยเนาะสังเกตว่าเราจะได้ไอคอนใหม่มานี่ชื่อว่า OBS Studio ฉะนั้นเราก็คลิกว่า finish เนาะเพื่อจะรัน OBS Studio ไปเพื่อโปรแกรมจะได้ไปเปิด OBS Studio ให้เนาะรอท่านนิดนึงเนาะปัจจุบันนี้เนาะโปรแกรมได้เปิด OBS ให้เราเรียบร้อยแล้วเนาะเจ้าอาจจะถามอันนึงก็คือ Auto Configuration Wizard หมายความว่าเขาจะถามเพราะว่าให้เขาจะตั้งค่าให้ Auto บ่เนาะฉะนั้นเราก็คลิก Yes ก็ได้หรือว่าสิคลิก No ไปก่อนก็ได้เนาะเขาไปตั้งค่าตามหลังเนาะคันหากว่านั้นก็คลิกว่าโอเคอันนี้คือหน้าตาของโปรแกรม OBS เนาะที่เราได้ตั้งค่าถ้าหากว่าท่านใดที่ต้องการใช้ในหน้าต่างเดียวกับเปิดแบบนี้เนาะสำหรับท่านใดที่ต้องการใช้ Studio Mode ก็มาคลิกใช้บนนี้เนาะคลิกใช้ Studio Mode จะเป็นหน้าเดียวหรือว่า2หน้าเพื่อจะพรีวิวเบิ่งวิดีโอที่เราอัดเนาะฉะนั้นก็อันนี้เป็นหน้าตาของ OBS Studio และในคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างวิดีโอในต่อไปเนาะขอบใจ